่ะท่านผู้ชมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอใช้โอกาสตรงเนี้ยได้นำเสนอเรื่องนี้ก็หน่อยคือผมมีเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับหลักสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับบ้านปลายชีวิตเหมือนเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมเมื่อเวลาวันหนึ่งมีคนที่คุณรักคนในครอบครัวคุณจากไปหรือตัวเราคิดเองได้ไหมได้ก็จะได้เหมือนเตรียมรับที่เขาเรียกว่ามรณสติให้เตรียมรับเหตุการณ์ในวันนั้นได้แต่ก่อนที่ผมจะไปพูดรายละเอียดถึงหลักสูตรตรงนี้เนี่ยนะผมก็เลยนึกถึงคลิปหนึ่งที่เป็นน้องคนหนึ่งเนี่ยน้องน้ำแข็งเด็กหญิงอายุแค่8ปีเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งกระดูกแล้วก็รักษากันมาประมาณ2ปีทั้งให้คีโมทั้งผ่าตัดแล้วสุดท้ายเหมือนจะหายแต่มะเร็งเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาเนี่ยมาโจมตีที่ปอดแต่สิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับคนที่ดูคลิปนี้นะคือตัวน้องน้ำแข็งเองเนี่ยคือสมชื่อเลยน้องเขาเข้มแข็งมากแล้วก็ให้กำลังใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วกลายเป็นว่าทั้งครอบครัวเนี่ยไม่กลัวในวันนั้นของชีวิตไม่ได้วิตกกังวลไปกับเรื่องนั้นนะคะเอาเป็นว่าดูความขอย้อนกลับไปเพราะว่าทุกวันเนี่ยน้องจากครอบครัวไปแล้วนะครับแสดงความเสียใจปีที่แล้วนะฮะแต่ย้อนกลับไปดูคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ค่ะหนูชื่อน้องน้ำแข็งหนูจะมาให้กำลังใจทุกคนที่มีพ่อแม่ลูกตัวเองเสียใจเพราะพ่อแม่เศร้าว่ากลัวพาลูกตัวเองไม่สบายหนักดูยังเราลูกตัวเองอะแล้วตัวเองก็เศร้ากับตัวเองด้วยที่ตัวเองก็ไม่ร่าเริงหนูจะมาถ่ายคลิปวิดีโอนี้ให้ดูหนูสิหนูทั้งมีไส้ดักตา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 หนูเป็นเด็กที่ทั้งมีไส้ทั้งมีสายแล้วหนูก็ทั้งมีบิ๊กไลน์หนูมีเยอะขนาดนี้หนูก็ยังมีความสุขได้เลยค่ะเดี๋ยวตัวตลกได้นะดักตา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 ก็ที่น้องมีไส้อย่างนี้นะครับเพราะว่าน้องป่วยเป็นมะเร็งนะครับมีเป็นชื่อมันเป็นมะเร็งชนิดอีวิ่งสโปมานะครับซึ่งมีก้อนอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะครับทำให้มันไปเบียดอวัยวะต่างๆนะครับก็มันไปเบียดหลักๆก็มันก็ไปเบียดไตนะครับเบียดท่อทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็สุดท้ายมันไปเบียดลำไส้ใหญ่ด้วยทำให้ไม่สามารถถ่ายแบบปกติได้นะครับไปเบียดจนลำไส้ใหญ่จะเกือบจะอุดตันนะครับเลยก็เลยต้องทำการบายพาสเริ่มต้นจากการบายพาสนะครับบางทีเห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงแบบก็เป็นกำลังใจนะใครที่ท้อแท้อยู่ก็สู้ต่อไปแต่บางคนก็อาจจะเหนื่อยหรือว่าปลงกับชีวิตแล้วสังขารมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงอ่ะคุณผู้ชมก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำแข็งนะฮะได้นำคลิปนี้เนี่ยมานำเสนอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องเนี่ยจากไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าพอดูคลิปนี้ที่ไรเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าคนที่กำลังอยู่ในภาวะแบบนั้นน่ะกำลังต่อสู้อยู่อ่ะโดยเฉพาะถ้าลักษณะแบบเดียวกันคือมีลูกเล็กแล้วลูกป่วยหนักก็จะได้กำลังใจที่ดีมากๆเลยนะฮะก็เลยเนี่ยฮะนำมาสู่ที่ผมกำลังจะแชร์เรื่องเนี้ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องคอร์สที่เขากำลังจัดทำกันนะครับเกี่ยวกับบั้นปลายชีวิตเรื่องของความตายเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นอ่ะใช่นะฮะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องไปอยู่ณจุดนั้นใช่ค่ะซึ่งคอร์สนี้นะเขาจัดขึ้นมาชื่อคอร์สว่าเผชิญความตายอย่างสงบนะคะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนั่นเองนะคะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นเวลา3วัน2คืนค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะก็โหพี่เป้พอเห็นแบบนี้ก็คอร์สนี้ก็น่าสนใจขึ้นมาเลยทีเดียวเนาะคือบางคนเนี่ยอย่างน้องน้ำแข็งเนี่ยน้องจะคิดเองได้แล้วก็แผ่พลังชีวิตเนี่ยไปยังคุณพ่อคุณแม่แต่นั่นไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดแบบนั้นได้ใช่นะฮะก็เลยเป็นที่มาของคอร์สเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปเข้าใจชีวิตทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นแต่บางทีเราไม่เข้าใจอ่ะเรายังเข้มแข็งไม่พอที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นที่มาของคอร์สนี้ใช่ะ ค่ะแล้วก็ตัวพระอาจารย์ไพศาลเองนะคะมาให้ความรู้แล้วก็มีวิทยากรค่ะมาทำกิจกรรมแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ค่ะคือคอร์สนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาสอนให้เราเนี่ยได้ซ้อมตายเตรียมตัวตายแล้วก็เข้าใจเรื่องของความตายนะคะสอนให้เราเนี่ยเข้าใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างที่พี่เป้บอกไว้คือนี้ดีนะคือถึงแม้ว่าคอร์สนี้เนี่ยจะผ่านไปแล้วคุณผู้ชมค่ะก็ไม่เป็นไรใครที่สนใจอยากจะแบบว่า
ไปร่วมคอร์สต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าส่วนคอร์สนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครพลาดก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดมีเราก็จะนำมาอัปเดตกันนะคะโดยวันนี้ค่ะเราก็มีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับคอร์สนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเชิญรับชมค่ะคอร์สในวันนี้ที่เราจัดนะครับโดยอาจารย์ไพศาลในชื่อคอร์สว่าการเผชิญความตายอย่างสงบแต่คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ให้เรารู้ว่าสักวันนึงเราต้องตายนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ว่าตายที่ไหนตายเวลาไหนตายวันใดนะครับและจะตายอายุเท่าไหร่นั้นทุกคนต้องตายแต่ทุกคนรู้ว่าต้องตายแต่ไม่มีใครสนใจดังนั้นเนี่ยผมจะเปิดคอร์สมีคนมาปฏิบัติหลังจากที่ผมสำรวจจากญาติธรรมที่มาในคอร์สแล้วทุกคนมีสิ่งเดียวกันว่ามีประโยชน์เพราะทุกคนต้องเตรียมตัวตายต้องวางแผนการตายว่าเราจะทำอย่างไรขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะเพราะเมื่อเราเจ็บป่วยไม่สบายเราต้องเข้าโรงพยาบาลเราจะทำยังไงนะและทรัพย์สมบัติที่เรามีหรือทรัพย์สินต่างๆที่เรามีเราควรจะวางแผนทำเป็นพินัยกรรมไหมและตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องเจาะคอให้ออกซิเจนถึงปั๊มหัวใจไหมก็ต้องดูว่าโอกาสที่จะรักษาหายหรือไม่หายทุกอย่างต้องวางแผนนะครับนอกจากนั้นที่สำคัญให้ความใส่ใจกับคนรอบข้างเราไปอย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องดังนั้นทุกคนหลบคิดว่ายังไม่ถึงเวลาดังนั้นตอนนี้นะครับทุกคนต้องเตรียมตัวตายถ้าผมมีโอกาสผมจะจัดคอร์สแบบนี้เป็นคอร์สเผชิญความตายแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมผมก็จะจัดคอร์ส3วัน2คืนนะเป็นคอร์ส3วันในการเรียนรู้วิปัสสนาโดยพระอาจารย์กันชิตอทินเชโนนะครับดังนั้นจากที่หอประชุม100ปีสมเด็จพระญาณสังวรพุทธมณฑลครับติดตามได้ที่ Facebook สุรัตนธรรมสถานและคลินิก1บาทบุญกุศลที่ผมทำในการจัดก็ขอแบ่งทุกบุญกุศลให้กับทุกท่านนะที่ชมรายการครับขอบคุณครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมรับชมย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook ชมรมสุรัตนธรรมนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะทางเพจเนี่ยเขายังจะมีคอร์สเป็นคอร์สสอนธรรมะค่ะซึ่งสอนฟรีอีกด้วยนะมาเรียนฟรีกันได้นะคะที่ทางชมรมสุรัตนธรรมเขาได้จัดขึ้นมานั่นเองค่ะทางเพจนี้เลยนี่เข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดด้วยเพราะว่ามีรักษาฟรีอะไรด้วยนะเป็นคลินิกเวชกรรมด้วยนะค่ะเข้าไปดูได้นะครับค่ะพักโฆษณากันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ